สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงกับสมาคมนิยม 1-2D นะคะวันนี้เรามาที่เกมที่มีชื่อว่า Bungo Stray Dog Mayo Inu ใครคิดทันก็เป็นเกมจากการ์ตูนชื่อดังค่ะการ์ตูนเรื่องนี้ก็มาจากนิยายนั่นแหละเป็นนิยายการ์ตูนแล้วก็มังงะชื่อดังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธีมของนักเขียนตัวละครนี้จะเป็นตัวละครที่มีชื่อเดียวกับนักเขียนชื่อดังในอดีตของญี่ปุ่นมิยาซาวะเคนจิดาไซโอซามุอะไรพวกนี้นะคะโดยตัวละครแต่ละตัวเขาก็จะมีพลังพิเศษซึ่งพลังพิเศษเนี่ยธีมก็จะมาจากผลงานนิยายชื่อดังของนักเขียนท่านนั้นๆเดี๋ยวพวกเขาก็มาเป็นเหมือนกับว่าต้องต่อสู้กับฝั่งศัตรูที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นพวกผอบมาเฟียก็จะเป็นเรื่องราวของสำนักงานน้ำเสือกับผอบมาเฟียที่ต้องต่อสู้กันโดยที่ตัวละครก็จะเป็นธีมนักเขียนเหมือนกันนะคะต้องบอกก่อนนะออกตัวก่อนอีกว่าจริงๆแอดไม่ได้อ่านเรื่องนี้มาก่อนไม่ได้ติดตามมาเลยรู้จักคร่าวๆเพราะว่ามันเป็นธีมของนักเขียนก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ติดตามจนกระทั่งออกมาเป็นเกมก็เลยได้ไปค้นคว้าข้อมูลของตัวละครมานิดหน่อยเพราะว่าจะได้เล่นเกมรู้เรื่องขึ้นมานิดนึงแต่เชื่อว่าต่อให้ไม่ได้อ่านมาก็คิดว่าน่าจะสนุกไปกับเกมได้ค่ะเพราะเกมก็ธีมไม่ได้แตกต่างจากเกมอื่นมากออกแนวไข่กาชาหาตัวละครมาอัปเกรดมาอะไรแล้วก็เอาไปต่อสู้ลงดันแต่จะมีวิธีการเล่นลงด่านที่แตกต่างไปจากเกมอื่นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะมาที่หน้าจอหลักของเกมกันนะคะก็จะมีตัวละครที่เป็นตัวละครในปาร์ตี้หลักยืนอยู่ชื่อซึ่งง่ายๆว่าเราเอาตัวละคร3ตัวอยู่ในปาร์ตี้หลักเขาก็จะมาอยู่ตรงหน้าจอโฮมของเราเมนูมีด้านบนกับด้านล่างเรามาด้านล่างก่อนด้านล่างปุ่มซ้ายสุดจะเป็นเมนูโฮมก็คือมาที่หน้านี้ปุ่มที่2จะเป็นเควสปุ่มที่3คาแรคเตอร์ปุ่มที่4สเกลก็คือกาชาแล้วก็ปุ่มที่5ก็จะเป็นช็อปก็ขายของแล้วก็ปุ่มเมนูต่างๆเหนือขึ้นไปปุ่มเมนูจะเป็นเควสค่ะเราสามารถเข้าเควสทางนั้นได้ด้วยเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีเราก็มาหมุนกาชาก่อนดีกว่าเราทำสเต็ปเราต้องหมุนกาชาหาตัวละครแล้วก็ค่อยลงดันเจี้ยนให้ดูเนาะตอนนี้ตู้มีอยู่3ตู้จริงๆตอนเข้ามาครั้งแรกจะมี4ตู้นะคะก็คือจะมีตู้พิเศษหมุน2ใช้250เอจันเซลรุงเนี่ยการันตี SSR 1ใบแต่จะหมุนได้แค่ครั้งเดียวตอนนี้ก็จะเหลือตู้แค่นี้อันนี้เป็นตู้คล้ายๆฮาโลวีนเนาะมันธีมดูฮาโลวีนอะอันนี้ตู้ธรรมดาตู้ธรรมดามี1วันหมุน1ครั้งที่ใช้15เหรียญปกติต้องใช้25อันนี้ใช้15จนเซลรุ้งลองดูถ้าได้เป็นสีน้ำเงินเนี่ยนี่คือ R แน่นอนน้องเสือเราคนนี้เขาเป็นตัวเอกเนาะเป็นแกนหลักของเรื่องหมุน25ได้อีกครั้งหนึ่งก็ลองดูอันนี้มิยาซาวะเคนจิใช่ไหมแอดทำจำตัวละครได้ไม่ครบหรอกแล้วก็ปุ่มเหลืองๆนี่จะเป็นติ๊กเก็ตค่ะมันจะมีพวกติ๊กเก็ตที่แจกอยู่วันนี้ก็จะเป็นติ๊กเก็ตธรรมดาติ๊กเก็ตที่การันตี SR ขึ้นไปแล้วก็ติ๊กเก็ตที่การันตี SSR ขึ้นไปเนาะมาที่หน้าโฮมคราวนี้เรามาที่ปุ่มคาแรคเตอร์จะปุ่มที่3เป็นการจัดการตัวละครค่ะตัวละครที่นั่งโซฟาด้านล่างนี่จะเปลี่ยนไปในแต่ละครั้งที่เราเข้ามาในเมนูนะคะเราจะโผล่มาทีละคนปุ่มเขียวทีมเป็นการจัดการทีมก็คือเอาคนเข้าออกทีมหลักของเรา3คน
อันนี้คือตัวละครทั้งหมดที่เรามีเราสามารถสลับเอาคนเข้าออกได้ส่วนวิธีการเรียงปกติแอดจะติดนิสัยเรียงจากแรจะง่ายสุดกลุ่มนี้ reality มันจะเห็นได้ชัดว่าเราควรจะอัพตัวละครไหนนั่นล่ะไปก่อนกลับกลุ่มถัดมาสีน้ำเงินที่เป็นรูปปืนจะเป็นการอัปเกรดคาแรคเตอร์กับอัปเกรดสกิลแอดที่ไม่เคยเข้าเขาก็จะสอนอย่างอันนี้เอโดงาวะรัมโปแล้วก็เอาของให้เขากินให้ตรงกับสีเขาก็จะเพิ่มเลเวลได้เยอะจริงๆนะสคริปต์ข้ามไปได้นะแต่อันนี้เปิดให้ดูเฉยของที่สำหรับอัพเลเวลอะไรพวกนี้มันก็จะมีระดับอย่างที่กินไปเมื่อกี้ก็คือระดับต่ำสุดนะรู้สึกจะเป็นเอ็นส่วนในส่วนของสกิลเนี่ยสกิลตัวละครจะเพิ่มขึ้นเนี่ยคือต้องกินตัวละครตัวเดียวกันใช้เงินในการอัพด้วยนะสกิลเลเวล 2/5 แล้วคือพูดง่ายๆว่าถ้าตัวละครเป็น SSR แล้วหายากอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะโอกาสอัพสกิลน้อยเพราะว่าโอกาสได้ตัวซ้ำคงน้อยเนาะไม่ค่อยชอบระบบอย่างเงี้ยมันโอกาสได้ตัวซ้ำมันน้อยมากต่อไปลูกเสือปุ่มลูกเสือเข้าใจว่าอัพเลเวลเต็มแล้วจะจุติแล้วก็ปุ่มสีม่วงเป็นข้อมูลตัวละครข้อมูลตัวละครอธิบายสกิลแล้วก็อันนี้ขายคาแรคเตอร์นี่เป็นด้านล่างน่าจะเป็นขายไอเทมหรือเปล่าใช่ด้านล่างมันขายไอเทมปุ่มสุดท้ายน่าจะเป็นสตอรี่ไม่ใช่เป็นไอเทมฮะเพราะมันไม่ได้เขียนเรียกว่าอะไรวะพอมันไม่ได้เขียนคาตาคณะก็เผลอไม่อ่านอันนี้คือส่วนของคาแรคเตอร์เนาะคราวนี้เราปุ่ม4ก็คือไขกาชาเสร็จแล้วก็มาจัดการคาแรคเตอร์ที่ปุ่ม3เราก็จะไปเควสที่ปุ่ม2เควสก็จะมีแบทเทิลหลักสตอรี่แล้วก็อีเวนต์วันนี้อีเวนต์มีใดบ้างโอ้อีเวนต์ก็จะมีอีเวนต์หาตังค์อีเวนต์หาของอัพสำนักงานเดี๋ยวจะอธิบายว่าสำนักงานอยู่ตรงไหนแล้วก็อีเวนต์อัพเลเวลเนาะหาของอัพเลเวลอ่ะมาที่ปุ่มแบทเทิลเพื่อไปดูวิธีการต่อสู้เลือกเพื่อนทำไมเพื่อนหน้าเหมือนกันหมดเลยมีเพื่อนไงจำไม่ได้เหรอการต่อสู้ของเกมนี้น่ะมาเป็นลักษณะนี้ค่ะงงอะดิเป็นคล้ายๆดีดลูกแก้วนะคะอย่างเงี้ยโดยที่เราดีดไปสีไหนอะดีดไปกระทบสีไหนน่ะจะเรียกว่าอะไรถ้าเป็นยูเมร้อยก็เหมือนกับเราต้องลากสีลูกแก้ว
แล้วตัวละครตัวนั้นจะตรงกับสีก็จะโจมตีใช่ไหมไอ้นี่ก็เป็นดีดลูกแก้วแทนเรียงแทนลากลูกแก้วมาท่าประสานกันแล้วแต่ละตัวก็มีสกิลด้วยนี่อาตุคังาวะจะตัวอาตุคังาวะกับตัวอัสชิคนที่2กับที่3นะคะแจกฟรีมาด้วยเป็น SR แจกฟรีเข้าใจว่าน่าจะได้กันทุกคนเนี่ยค่ะมันก็จะติดลูกแก้วอย่างเงี้ยบางด่ามันก็จะมีสิ่งกีดขวางนิดหน่อยสามารถกดใช้ได้ปุ่มนี้ขึ้นหมดกระดานสเตจเคลียร์ค่ะวิธีการเล่นแต่ละสเตจก็จะประมาณนี้ค่ะเอาจริงๆก็ไม่ได้ยากนะคือมันไม่ต้องคิดอะไรมากอ่ะมันดีดลูกแก้วไปอ่ะกินไอเทมดรอปไม่มีโอ้เกมนี้ไอเทมดรอปยากอ่ะรู้สึกไอเทมไม่ค่อยดรอปเวลาเล่นครั้งแรกก็จะได้พวกกันเซลพวกอะไรนี้มาอันนี้เมื่อกี้ยืมมาจะเป็นเพื่อนของเขาไหมถ้าไม่เป็นก็ปฏิเสธไปก็จบในส่วนของเควสไปนะคะก็วิธีการเล่นก็ตามนั้นไม่มีอะไรยุ่งยากตอนนี้ก็แนะนำกับเมนู4ก็คือกาชาไปแล้ว3ก็คาแรคเตอร์แล้วก็2ก็เควสวิธีการเล่นนะปุ่มที่เหลือด้านขวาก็มีแค่ช็อปขายของกับปุ่มเมนูก็มีพวกประกาศมีโปรไฟล์ตัวละครเฟรนด์แล้วก็เรียกว่าอะไรวะสารานุกรมก็คือตัวละครทั้งหมดในเกมแล้วก็ไอเทมทั้งหมดที่เรามีณตอนนี้จากจำนวนทั้งหมดมีปุ่ม Help มี User Support มี Option อื่นๆแล้วก็มี Title อื่นๆน่าจะมีพวกเว็บไซต์ Twitter อันนี้อะไรเนี่ยมันเด้งกลับมาเพชรฟรีชอบเรียกเพชรอ่ะมันเป็นจันเซียวรุ้งปุ่มด้านล่างหมดแล้วก็มาปุ่มด้านบนบ้างปุ่มด้านบนก็มีกล่องของขวัญแล้วก็มีที่เป็นรูปสมุดโมนี่เป็นพวก achievement box ก็คือเป็นพวกทำเควสแล้วได้ของตอบแทนมีบางอันมันก็แบบแรง5ก็ได้อันนี้15ใบแรง10ได้ตั๋วสเกลประมาณนั้นส่วนที่เป็นลูกแก้วอันนี้มันจะเรียกว่าเป็นอะไรดีวะเหมือนกดสะสมไปเรื่อยๆนะคะพอครบแล้วก็จะได้ของตามที่ระบุไว้ซึ่งเราจะหมุนได้วันละเหมือนกับประมาณว่าเติมได้วันละครั้งถ้าอยากเติม2ครั้งก็ต้องใช้5เพชร5จันเซียวเนี่ยมันเหมือนเป็นระบบสะสมเงินอะไรอย่างนั้นนะคะสะสมแต้มไปเรื่อยๆแล้วพอถึงอย่างอันนี้เหลืออีก13ครั้งพอถึง13ครั้งก็จะได้ของแล้วก็จะมีของใหม่มาให้สะสมแต้มไปเรื่อยนี่มีให้ดูเลเวล1มีเลเวล2เลเวล3อันนี้แรนดอมเลเวล4มีโอกาสได้นี่เลเวล5เลเวล6คือลูกแก้วเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆด้วยว้าวอืม
แล้วก็เมนูสุดท้ายอันนี้เป็นสำนักงานนักสืบค่ะเราสามารถกดรับของรางวัลได้ที่มีของขวัญเด่นอยู่นะคะจ้ะพอกดรับของขวัญแล้วก็กลับมาเป็นปกติเราสามารถที่จะเรียกว่าอะไรนะอัปเกรดนี่อัปเกรดเลยของเมื่อกี้ดาไซเขาสีอะไรวะมันดูมีสีให้ดูไหมแอดขอถอยมาหน่อยเหมือนไม่มีเนาะเหมือนเขาบอกพออัพเพิ่มขึ้นก็เหมือนกับจะเปลี่ยนลองดูอัพได้แค่สีเองยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคือเหมือนกับว่าจากนอนหนังสือพิมพ์ก็จะเป็นนอนอยู่บนลังแล้วก็จะเริ่มเป็นฟูกเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบอัพเกรดขึ้นโต๊ะของแต่ละคนที่นั่งอยู่ก็เหมือนกันโต๊ะของลำโปก็จะขนมเยอะขึ้นอะไรอย่างนั้นนะคะเหมือนเป็นการอัพเกรดเฟอร์นิเจอร์ในห้องประมาณนั้นแต่รู้สึกมันอัพยากนะเนี่ยไหนลองดูหน่อยสิ5 6 7 8มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะคืออยากรู้ไงว่าสักเท่าไหร่มันถึงจะไม่ให้แล้วอ่ะต้องรอเวลาแล้วอยากไม่เป็นไรไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนน่าจะต้องสัก10หรือเปล่าวะถึงจะเปลี่ยนไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ให้อัพแล้วอ่ะเขาให้อัพแค่เนี้ยอัตราการดรอปหมายถึงอัตราการให้ของขวัญเราก็เพิ่มขึ้นด้วยตัวละครจะมีแค่ตัวละครในฝั่งที่เป็นสำนักงานนักสืบนะคะที่อยู่ในห้องนี้นะนี่ของที่ได้จากสำนักงานนักสืบเมื่อกี้นี่ค่ะก็เกมแค่นี้เองไม่ยุ่งยากแต่อาจจะมีรายละเอียดซับซ้อนในเรื่องของสกิลเนาะที่มันจะต้องอ่านหน่อยแต่ละตัวก็มีสกิลหลักในการใช้โจมตีต่อสู้อะไรยังไงนี่ต้องไปศึกษาเอาเพราะว่าจะได้รู้ตัวไหนเก่งไม่เก่งแต่ส่วนตัวแอดคิดว่าก็จะอยากได้ตัวละครที่ตัวเองชอบแหละต้องบอกไว้ก่อนว่าปกติคลิปที่แอดอัดเนี่ยจะเรียกว่าอะไรนะจะบอกว่าจะไม่ใช่ ID หลักส่วนใหญ่จะเป็น ID รองเวลาก็เลยจะไม่ได้มีให้แอดเพื่อนให้อะไรนะคะเพราะว่าเคยมีที่แบบพอให้ดูหน้าแอดเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนแอดมาแต่จะบอกว่าไม่ได้เป็น ID หลักที่เล่นมันจะเป็น ID รองซะมากกว่าเพราะส่วนใหญ่แอดจะโหลดไว้ทั้ง2เครื่องแล้วก็เปิดอันนึงสำหรับไว้อัดคลิปแต่ว่าอีกเครื่องนึงสำหรับเล่นเป็น ID หลักส่วนใหญ่ก็เครื่อง ID หลักมันก็จะรีไปเรื่อยๆจนกว่าเจอตัวที่ชอบอย่างเกมนี้ก็จะเป็นดาไซโอซามุ SSR ส่วน ID รองก็จะตัวไหนก็ได้ก็เลยเป็นดัมโปเนี่ยค่ะแล้วก็เอามาแนะนำให้รู้จักกันฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วถ้ามันเผลอกดหน้าที่เป็นแบบแอดเฟนหรืออะไรกันมาแล้วเห็น ID อะไรพวกนี้นะคะไม่ต้องแอดมาไปแอดมาแอดก็ไม่ได้รับเดี๋ยวจะหาว่าแอดหญิงบอกว่าทำไมไม่รับอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือส่วนใหญ่ ID สำรองเนี่ย ID รองเนี่ยพออัดคลิปจบส่วนใหญ่จะลบทิ้งนะคะไม่ค่อยได้เล่นต่อมีไว้เพื่อแนะนำเพื่อนๆเฉยๆโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็จบกันนะเกมนี้เราไว้เจอกันใหม่เกมหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ